สวัสดีค่ะตอนนี้มาอยู่กับช่องเหมียว MMM จุดๆนะคะสวัสดีค่ะก็คือมาด้านข้างเพื่อนๆนะคะชื่อช่องนะคะชมพูพีนะคะก็คือวันนี้นะคะก็มาร่วมฟังได้ในการแข่งมาดูธงชาตินะคะ EP 2ค่ะ EP 2อะ EP 2ค่ะแข่งมาดู EP 2แต่ว่าสุ่มนะคะรอบนี้ไม่เหมือนเดิมค่ะสุ่มนะคะเป็นธงชาตินะคะเดี๋ยวโปรดผลโหวตเหมือนเดิมค่ะคลิปต่อไปบอกไว้ก่อนว่าเป็นคลิปสดนะคะเป็น Q&A ค่ะหน้าจอเวลาสุ่มนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าโกงค่ะโอเคเริ่มหมุนได้ยังคะเอาเลยค่ะ3 2 1กดเก็บได้ไทยอ่ะเฮ้ยได้ไทยเฮ้ยได้จีนได้จีน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 ได้จีนมันอยู่ใกล้ไทยได้จีนจีนที่มันเป็นผงคาสีแดงเป็นรูปดาวใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคจีนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเอากี่ธงกันวันนี้เอากี่ธงวันนี้มีประมาณกี่ธงนะ7-8มี7-8ค่ะแล้วเอาสัก3ไหมคะเอาประมาณ5ไหม5ไหม5ก็ได้เพราะว่ามีแต่ธงชาติง่ายโอเคเดี๋ยวคุณว่าใน iPad เหมือนเดิมคือเราต้องหารูปไม่ดีเดี๋ยวผมเสียเปรียบแป๊บนึงผมขอโหลดไอแอปนี้แป๊บนึงนะผมเคยโหลดแต่ว่าผมลบทิ้งไปแล้วแอปดีมากโหลดแอปปะไอบิสเพนครับคงเดียวนะคือหาลงชาติจริงไม่เจอประเด็นคุณรอแอปผมติดตั้งแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมาวาดธงชาติจีนกันเลยนะคะเดี๋ยวรอแอปผมติดตั้งก่อนแล้วผมเคยเริ่มวาดแต่ว่าผมวาดเลยนะผม 65% 100% แล้วครับเขียนว่ากำลังติดตั้งครับแต่มันก็จะเห็นหน้าจอดีไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนผมจำธงชาติจีนไม่ได้อันนี้คือธงมันจะยึกยักหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจนะคือตั้งใจนะคะมันจะยึกยักแปลกๆแหละมันคือลมไงใช่โอเคเอามุมนี้ดีกว่าเคยใช้แล้วไม่ต้องมาอธิบายให้ฟังโอเคธงชาติเออฉันเข้าใจฉันเคยใช้แล้วแป๊บนึงโอ้เพื่อนฉันที่ทะเลาะกับแอปก็เป็นด้วยดูแล้วคุณผมมีแป้งเยอะแอปนี้ดีเวอร์ดีกว่า iPad อีกโอ้โหพูดกลางงานเดี๋ยวจะแจมมันก็ไม่ได้สดมากเนาะก่อนขอทำให้มันดีๆหน่อยมันจัดอ่อนโอ้ยลืมอีกแล้วโอ้ my god รู้สึกหงุดหงิดกับการวาดธงครั้งนี้ธงมันก็ง่ายๆนะแต่ผมก็จำหน้าตาธงไม่ได้เพราะว่า iPad ในแอปผมอะค่ะก็คือมันวาดทับกันไม่ได้ถ้าวาดทับกันมันจะไม่ใช่สีเดิมไงทีนี้ก็คือมันต้องวาดไปด้วยระบายไปด้วยไปเลยอะค่ะของผมดีนะคะระบายทับกันได้ค่ะคือถ้าวาดระบายทับมันจะไม่เหมือนเดิมคุณรู้ไหมของผมอ่ะมีเครื่องวาดดาวในตัวด้วยมันวาดไม่ได้ก็แอปคุณไม่ดีทำยังไงคะทำยังไงอ่ะคุณทำยังไงอ่ะแอปผมดีครับเดี๋ยวนะคะผมเคยใช้แล้วครับผมก็เลยถนัดมันทำยังไงปะ
จริงๆนะผมใช้แอปนี้เป็นตัวทดลองก่อนว่าจริงเพราะมีปุ่ม Undo ไงคะพอแล้วแค่นี้อ่ะยังไงอะคะเนี่ยก็ทีนี้จะทำยังไงอะเดี๋ยวนะโอ้ยเป็นสีดำไปเลยถ้างี้สีแดงผสมสีส้มเป็นสีเหลืองนะคะสีแดงผสมสีส้มไม่ใช่สีเหลืองนะคะแอปผมซูมได้สุดยอดใหญ่เลยใหญ่เท่า1พิกเซลอ่ะทำอะไรดีแอปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่สามารถเป็นดาวสีเหลืองได้ขอเป็นสีแบบสีน้ำตาลได้ไหมคะไม่ได้ค่ะคุณก็ลบสีแดงออกแล้วคุณลบสีแดงออกไม่ได้จะได้ลบออกแล้วถ้าเขียนทับสีเหลืองมันก็จะเป็นสีน้ำตาลมันเหมือนเดิมเป๊ะไม่ต้องไงอ่ะแอปคุณไม่ดีเองอุ๊ยอย่ามองว่าแอปคุณใช้แปรงอะไรเนี่ยครับใช้ปากกาคุณใช้ปากกาลูกเล่นไม่ถือว่ามันเป็นเพราะแปรงจริงๆเหรอเอาจริงดิมันเป็นพ่อแป้งหรอผมใช้มันเป็นพ่อแป้งอ่ะมันเป็นพ่อแป้งอุ้ยดีอ่ะมันเป็นพ่อแป้งจริงอุ้ยขอบคุณนะครับผมรู้ผมใช้ปากกาลูกลื่นคืออะไรวะปากกาลูกลื่นไงคุณปากกาลูกลื่นก็คือปากกาลูกลื่นมันดีมากขอบคุณมากแบบโอ้โหถ้าไม่มีคุณนี่ผมทำคลิปต่อไม่ได้อะมันเป็นความแปลงนะคะเนี่ยผมก็ว่าแล้วปกติคุณไม่เป็นหนึ่งมันเหลี่ยมแล้วก็ลบรอยออกแล้วก็เติมตรงนี้นิดหน่อยก็ลบโอ้โหว่าช้ามากใครว่าช้าผมผมก็ว่าช้าผมได้คงไอ้นั่นไม่เสร็จเลยวาดเบี้ยวด้วยแฮะต้องแก้ใหม่ละให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นจะค่อยๆโค้งลงเนาะหลักการวิทยาศาสตร์โอ้มีหลักการวิทยาศาสตร์ด้วยโอ้น่าเกลียดอ่ะรู้สึกว่าแบบว่าไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาเลยผมโค้งไอ้นี่ยังไม่เสร็จเลยคุณผมคิดแรงเรื่องแรงลมคุณโอ้โหขนาดนั้นไม่งั้นใช้ไม่ได้คุณโอ้โหอีกนิดหน่อย
ั้นผมเอียงเลยอันนี้สวยอยู่นะได้อยู่นะของผมเป็นไม่เป็นธรรมชาติเลยเดี๋ยวพูดชื่อให้นะคะเดี๋ยวจะเขียนชื่อไปให้น้องเอาชื่อสีม่วงกัน H O M E O อันนี้อาจจะดูไม่ออกตัวเขียนแบบไม่เป็นรูปเป็นร่างคลิปเนี่ยจะเขียนค่ะเซฟคลิปเนี่ยจะยาวนิดหน่อยนะคะเพราะผมนั่นแหละมันดูไม่เป็นธรรมชาติอ่ะของผมเหรอของผมมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับแต่ก็คือเข้าใจไหมว่าแบบมันไม่น่าเป็นไรหรอกโอเคว่าเสร็จแล้วค่ะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงคุณส่งมาลายผมเลยอะไรนะคะคุณส่งมาลายผมเลยโอเคส่งแล้วก็มันนี่น่าได้เท่าไหร่โอเคโอ้โหผมทงผมน่าเกลียดมากน่าเกลียดอ่ะหรือว่าวันไหนดีวะเดี๋ยวผมใช้เป็นแปรงเป็นปากกาหัวจุ่มแบบอ่อนนะครับครับผมเป็นปากกาหัวจุ่มแบบอ่อนมันจะได้เป็นแบบโฟโฟคือแบตจะหมดถ้าคุณมาถ่ายตอนแบตคุณจะหมดเหรอลูกคุณมาถ่ายตอนแบตคุณจะหมดโอ้โหผมใช้ปากกาหัวจุ่มแบบอ่อนเดี๋ยวจะไปดูแบบอย่างอื่นรอแล้วกันเดี๋ยวไปเล่นเกมรอก็ได้นี่รอได้เลยผมน่าจะใช้อีกยาวนานเลยครับเพราะผมระบายสีธงเป็นสีแดงทั้งอันยังไม่เสร็จเลยคือการระบายแบบเข้าข้างแกทำไมแกต้องทำให้สีมันน่ารักด้วยลดขนาดนิดหน่อยแล้วก็ได้เวลามาระบายตรงขอบแล้วต้องระวังเป็นพิเศษเสร็จแล้วหรอใช่ทำไมคุณเร็วจังสำหรับผมนี่เร็วมากเลยอะไรนะสำหรับผมนี่เร็วมากเลยนะคะน่าจะคนอุ้ยคุณดูเวิร์กพอยต์ฮะคุณดูเวิร์กพอยต์มันคือเสียงทีวีครับมันคือดึงนี่มันทะลุกล้องเลยเหรอคะที่มันทะลุเลยเหรอผมได้ยินละกันโอ้ยผมตายอุ้ยผมตายอุ้ยผมตายคำถามคุณรู้ไหมผมมีคำถามที่ไม่มีใครตอบว่าใช่ได้คุณคิดว่าคุณจะตอบใช่ได้ไหมใช่โอเค3 2 1คุณนอนหยับคุณนอนหลับอยู่หรือเปล่าใช่แล้วคุณพูดได้ไงคุณละเมอใช่คุณละเมอก็แปลว่าคุณไม่หลับใช่เห็นไหมผมพูดใช่ได้ผมเป็นคนที่พูดใช่ได้ผมไม่อยากเล่นแล้วว่ะ
ก็รอผมคุณรอผมแป๊บนึงแต่ผมจะเล่นต่อผมจะไม่อยากเล่นผมก็อยากเล่นผมมาไม่อยากเล่นผมก็อยากเล่นผมจะเสร็จเองคุณจะเสร็จยังผมรอคุณอยู่ผมก็รอที่ผมจะระบายสีเสร็จเนี่ยที่ผมยังไม่ได้วาดดาวเลยเนี่ยมันแก่มากแก่เกินเกตไปไหนอะคุณถามจริงจะคิดถึงฉันไหมเอาจริงน่าจะร้องเพลงนั้นจบประมาณ5รอบได้มั้งกว่าผมจะเสร็จอ่ะโอเคผสมผสานระหว่าง2เพลงระหว่างเพลง Pretty Savage กับเพลง No Negativity โอเคเอาละตอนนี้ Work the No Negativity ไม่ติดลิขสิทธิ์นี่คุณร้องเพลงอะไรผมกลัวติดลิขสิทธิ์จังนั่นเป็นเพลงด้วยเหรอฮะนั่นเป็นเพลงด้วยเหรอใช่มันเป็นเพลงเพลงอะไรคะคุณไม่รู้จักเพลงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าโอ้ทำไมฟังจังเลยไว้เจอกันผมใกล้ระบายสีธงเสร็จเป็นสีแดงล้วนแล้วเคยเติมแล้วทีหลังเราจะมีป่ะสีน้ำผมมีไหมไม้มันทัดในแอปนี้ไม่งั้นผมวาดดาวไม่ได้หรอกนี่ในแอปคุณมีวอเตอร์เบนเดอร์ไหมอะไรอะครับอะไรคือวอเตอร์เบนเดอร์มันเป็นแปรงที่ทำให้สีผสมกันได้อุ๊ยเดี๋ยวผมตายภาษาไทยมันก็คือสีน้ำน้ำอะครับอะไรนะครับมันคือสีน้ำน้ำเหรอครับอะไรคือ ในแอปผมมันเรียกว่าสีน้ำน้ำครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณมาดูในคลิปได้ผมขอหาก่อนแม่เนาะไม่ดูครับนี่ไงมันคือสีน้ำน้ำครับ
มันในแอปผมมันเรียกว่าสีน้ำน้ำครับมันเรียกว่าแอปนี้ดีมากสามารถเพิ่มเลเยอร์ได้ด้วยเลเยอร์สำคัญมากนะครับมันทำให้เราไม่สามารถลบอันด้านล่างได้เสร็จแล้วแต่ดาวยังไม่เสร็จครับผมขอดูธงชาติจีนหน่อยครับโอเคคงก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมไม่โกงคุณผมวาดเองก็ได้ดำค่อนข้างเหลี่ยมใช่ไหมครับคุณใช้เป็นปากกาหัวจุ่มแบบเข้มแล้วกันแบบแข็งไม่ใช่แบบเข้มแป๊บนึงผมต้องเพิ่มสีสเก็ตด้วยแป๊บนึงสีสเก็ตคือประมาณแค่นี้แก้วสีสเก็ตโดยเฉพาะไม่ใช่สีสเก็ตนะครับสีสเก็ตสีการล่างนะครับแต่ผมไม่ใช่ผมใช้สีดาวผมวาดดาวไม่เป็นผมประสบปัญหาเดียวกันกับคุณครผมว่าไม่ใช่มันทัดนะครับเนี่ยไม่เดี๋ยวคุณติ๊กบอกผมบอกว่ากำลังติดบ้างเก่งมากดาวผมอ
จ้าผมไม่ตรงเลยอ่ะถงชาติเดียวผมก็ปาไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยนี่มันครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วธงชาติจีนผมยังไม่เสร็จเลยคุณไม่ต้องแปลกใจหรอกครับว่าทำไมผมนานผมใส่ใจรายละเอียดมากตั้งแต่แรงลมแล้วเนี่ยเสร็จแล้วคุณผมขี้เกียจเขียนชื่อแคปไปแล้วครับโอเคเสร็จแล้วต่อมาไปหมุนวงล้อต่อธงชาติต่อไปครับธงชาติต่อไปโอเค3 2 1หมุนแล้วครับได้ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นง่ายๆเลยแค่วงกลมอันเดียวใช่โอ้ยเร็วมากแม่แต่พื้นหลังนะพื้นหลังมันเป็นสีขาวคุณมันไม่ต้องมีสีขาวอะไรเพราะว่าพื้นหลังเราเป็นสีขาวอยู่แล้วอ่ะไม่แต่ผมจะทำเป็นขอบนิดหน่อยงั้นวาดกรอบเป็นสีดำแล้วกันนะผมจะวาดกรอบเป็นสีเทาครับผมเอายางลบๆก่อนผมวาดกรอบเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยผมจะเอากรอบสีเทาเพราะผมมีสีสะเก็ดอยู่ครับสีชมพูอ่อนแล้วกันผมใช้อะไรนะปากกาลูกลื่นปากกาลื่นปากกาลูกลื่นผมหาปากกาญี่ปุ่นอ่อนแล้วกันแม่ผมจะปากกาลูกลื่นนี่ไงปากกาลูกลื่นเคแล้วก็วงกลมหนึ่งวงกลมจี๊ดจี๊ดผมไม่จี๊ดครับผมแรงลมผมชอบเอาวิธีไปป้าผมชอบเอาวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องกับศิลปะคุณจะทำทำไมอ่ะไม่งั้นผมวาดรูปไม่ได้ครับเกี่ยวครับคุณแค่มีจิตวิทยากรอะไรผมถ้าพูดผิดผมขอโทษโอเคคุณมีจิตวิทยากรน่ะคุณก็ทำได้แล้วนึกโอเคผมวาดเสร็จแล้วง่ายมากแม่ผมกรอบคงยังไม่เสร็จเลยค่ะผมกรอบคงยังไม่เสร็จเลยค่ะโอเคเดี๋ยวผมส่งให้นะผมเดี๋ยวผมต้องวาดชื่อเอาชื่อสีอะไรดีแล้วผมขี้เกียจเขียนชื่อคุณยาผมไม่เขียนแล้วมันต้องเขียนนะครับไม่งั้นคนจะไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าใครก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอครับทำไมอ่ะครับคนดูเขาก็เห็นภาพผมในคลิปนะครับแต่เขาไม่เห็นภาพผมคุณก็เขียนชื่อเดี๋ยวผมไม่ต้องเขียนเนี่ยครับแต่แรงลมผมมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้ามันไม่ช่วยเราก็จะทำต่อไปทำไมก็มันดีอ่ะดีไหมก็ช่วยผมเลยอ้าวสรุปช่วยไม่ช่วยนี่ค่ะแบบที่สองผมเสร็จแล้วSavage, you better run, run. ผมกดติดแล้วก็เสร็จมากโอเคมาวันนี้แล้วกัน
แก้นิดหน่อยกรอบธงเสร็จแล้วค่ะแบบแค่วงกลมตรงกลางก็ผมมีเครื่องวาดวงกลมในแอปผมด้วยนะครับวงกลมผมจะกลมดิ๊กแน่นอนค่ะตรงกลางแล้วก็เขียนเส้นเสร็จแล้วแล้วก็หลบเลยไม่ทันเลยแล้วก็เติมตรงกลางที่เต็มเป็นประกายลูกเล่นปกติแล้วกันไม่ได้สีผมดูร้องข้ามกำแพงดูครับแต่ผมก็ไม่ได้โดนหรอกผมว่ารู้ครับแค่ฟังต้องร้องใครมองชื่อไม่ทันผมใกล้เสร็จแล้วธงอันนี้ผมใช้ประมาณ15นาทีธงจีนคือแบบโอ้โหครึ่งชั่วโมงเป๊ะคือแบบโอ้โหไม่เหรียญนี่2นาทีเองโอ้โห3นาทีด้วยซ้ำผมแปลกใจมากแปลกใจมากธงนี้ใช้เวลา3นาทีธงเมื่อกี้ครึ่งชั่วโมงโอเคเสร็จแล้วค่ะต่อมาหมุนวงล้อ5หรือว่า3เอา5ทงชาติหรือว่า3ทงชาติครับแค่ไหนก็ได้ครับแล้วแต่คุณงั้น4ละกันระหว่างกลางโอเค3 2 1หมุนอย่าบอกนะว่าไทยอ่ะไทยคุณไทยไทยผมจำทงชาติไทยไม่ได้อ่ะขอโทษนั่นเป็นเจ้าไทยแบบอันเก่าเหลือใหม่อันเก่าเป็นรูปช้างเอาอันใหม่อันใหม่ง่ายกว่าเยอะเยอะแบบสุดยอดเยอะเลยอะไรเยอะน้ำเงินขาวแดงขาวน้ำเงินใช่ไหมครับอือฮึครับอุ๊ยมันยากอยู่นะยากมากผมไม่มีไม้บรรทัดอุ๊ยหรือมีมีไหมครับก็แดงผมก็เริ่มเลยปลึ๊บโอ้โหเส้นหนาเกินเส้นหนาก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันก็แดงอยู่แล้วได้เนาหนังนี้เขาเป็นเนี่ยอะไรสปอยหนังคุณสปอยเขาหรือเปล่าถ้าคนดูนะผมไม่ได้ดูไม่ผมหมายถึงคุณสปอยหนังให้คนดูหรือเปล่าผมไม่ได้สปอยเรื่องอะไร
คือแบบมันป้าเสียงดังไงผมก็นึกว่าแบบสปอยอะไรอย่างนี้ที่เสียงดังขนาดนั้นเลยเหรอครับเมื่อกี้อะค่ะเมื่อกี้เสียงดังเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้ครับอะไรนะครับเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้ครับยากนะยากกว่าธงชาติอื่นเนี่ยอันเนี้ยจริงๆคือมันต้องวาดทีละสีอะครับต่อไปสีขาวขาวไม่ต้องสีหรอกผมลดเสียงแล้วคุณอะไรนะคะผมลดเสียงที่แล้วก็ยากนะยากสุดที่วาดมาแล้วอะคุณจะดูออกไหมอ่ะคุณแคปญี่ปุ่นไหมผมแล้วใช่ไหมคะครับโอเคคลิปนี้คือแบบ3เพลงผสมกันแล้วคือ3เพลงผสมกันพรีเซเวทแล้วก็มีโดนไอ้นี่โนดิกรีแล้วก็ผสมกับ World Smallest Violinผมก็รู้มันยากยากเพราะว่ามันมีหลายชั้นนะคะคุณบอกมันง่ายไหมอะยากยากทุกยากกว่าทุกอันอะใช่ผมไม่อยากจับเรื่องของชาติหลายชั้นละที่ผมเลือกประเทศไทยเพราะว่าเราเกิดไทยแต่ผมก็ไม่ใช่คนไทยร้อยเปอร์เลยผมก็ไม่ไทยร้อยผมก็ไม่ไทยร้อยเปอร์เหมือนกันครับผมแบบผมเลือกจีนกับไทยเพราะผมเลือกครึ่งสองอย่างคือที่เว้นไว้อ่ะทุกคนจะดูกันไม่ออกเลยคือตอนนี้3เพลงผสมประสานกันกลายเป็นเพลงมั่วซั่วไปแล้วทุกคนจะดูออกไหมอ่ะคะว่าแบบว่ามันเป็นสีขาวอ่ะมันไม่ใช่ไม่ว่าผมเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับผมยังไม่เสร็จนี่เบี้ยวเลยถ่ายเอียงก็ดีผมอยากจะดังคุณน่าจะเสียงประเทศไหนไม่ผมรอคุณแล้วกันการลบทงอ่ะโอเคถ้าผมร้องเพลง10เพลงในคลิปเดียวกันมันไม่ติดลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะผมไม่รู้พี่ปันเ
คือขีดอะเหมือนที่คนทำกับญี่ปุ่นนะคะไม่ได้มันไม่สวยมันน่าเกลียดมากเลยอ่ะการวาดรูปไทยของผมผมก็รู้ของผมน่าเกลียดมากผมว่าผมน่าเกลียดกว่าตอนนี้เหลืออิตาลีไม่มีน้องผมวันนี้ไม่มีน้องผมมาบอกคนดูด้วยไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่โอเคตอนนี้เหลือสิงคโปร์แคนาดาฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็โอเคต่อไปก็คือรูปสุดท้ายดูกันว่าเราจะได้มันสามรูปเองนะคุณเหลืออีกสองรูปไม่ก็ว่าสี่รูปไง ก็ใช่ไงตอนนี้เราวัดไปสองก็เหลือสองไงสามเหลือสองผมว่าสามแล้วนะสองเออสามพูดผิดโอเคได้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสโอเคคุณเด็ดหลุดเหรอคุณเด็ดหลุดใช่ไหมคะคุณเมื่อกี้ผมคุณไม่ได้คุณวาดไปกี่รูปแล้วสามผมก็วาดไปสามก็เหลือแค่หนึ่งฝรั่งเศสไงครับฝรั่งเศสเป็นยังไงอ่ะคุณหาภาพใน Google เอาโอเคเป็นสีฟ้าขาวแดงใช่ไหมผมวาดไม่ได้ไงคุณผมไม่เก่งธงชาติอ่ะแล้วคุณเลือกโหมดธงชาติทำไมคุณเป็นคนเลือกเองนะคะคุณเลือกเองนะคะเวิร์กพอยต์ผมดังมากผมไม่ได้ยินเสียงตอนนี้ธงชาติผมเล็กมากไปรอบนี้ธงชาติผมเล็กมากเลยนะเดี๋ยวก่อนคุณส่งรูปประเทศไทยมายังรูปประเทศไทยเดี๋ยวค่อยส่งก็ได้ไม่เท่ากันเลยแล้วผมก็แค่ยากกันเนี่ยไทยอ่ะยากสุดแต่ได้ยากสุดนี่ยากสุดนะแคนาดาแต่เกาหลีก็ต้าก็ยากนะเกาหลีใต้ผมจะไปพิมพ์ใน YouTube คุณว่าคุณผมจะพิมพ์ทุกอย่างให้คุณได้ทำคิวเอ็นเอเองคือคำถามที่ผมสงสัยในการเป็นเพื่อนนะคุณแล้วคุณต้องตอบให้หมดนะทำไมอ่ะผมไม่ถามยากหรอกถ้ามันยากสำหรับผมผมรับรองว่ามันจะไม่ยากมันเป็นแค่คำถามแบบมันไม่เกี่ยวกับเพื่อนเยอะเลยอ่ะคุณแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับอะไรมากกว่าน้อยกว่าอะไรเลยด้วยปกติเราจะถามแบบนี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะสงสัยเอ้าเอี่ยงวะอะไรเอี่ยงวะฮะเอี่ยงวะอะไรป้าผมเอี่ยงวะกับการวาดรูปครับ
อ๋อมีพีน่าทำ Q&A ได้ปะได้ดิผมเขียนลงไปในไลน์คุณแล้วคุณไม่ยอมอ่านเขียนว่าอะไรอ่ะว่าคลิปหน้าเป็นคลิป Q&A อ้าวเหรออ้าวโอ้ยคิดเนี่ยคุณผมเสร็จแล้วอันนี้ผมไม่อยากเขียนชื่อแต่ว่าผมก็เขียนเสร็จแล้วเพราะว่าผมเจอสีที่ผมชอบก็เซฟเอาอะไรอะแซฟอันนี้คือธงสุดท้ายของเรานะคะแล้วก็จากลาทุกคนนะคะจากลาทุกคนไม่ใช่จากลาตลอดไปเด้อเสร็จแล้วผมว่าสวยเลยนี่น่าเกลียดที่สุดโอเคต่อมาลูกสุดท้ายหรือเอาอีกอะไรนะครับต่อมาลูกสุดท้ายหรือเอาอีกลูกต่อมาลูกสุดท้ายอะไรเอาอีกลูกเหรออะไรคือต่อมาลูกสุดท้ายหรือเอาอีกลูกจะเอาอีกลูกเหรอคุณทำคิวแอนด์เอวันนี้เลยปะล่ะวันนี้ก็ได้หรือพรุ่งนี้ก็ได้งั้นวันนี้เดี๋ยวปิดคลิปแค่นี้แล้วอีพีหน้าทำคิวแอนด์เอวันนี้เลยโอเคUNAตอนนี้เลยเหรอไลฟ์สดเหรอแล้วใครจะไปดูแหละไลฟ์สดไลฟ์มันต้องไลฟ์ไม่งั้นมันไม่มีคำถามไปคิวUNAตอนนี้เลยคุณเหลือเอาอีกรูปเดี๋ยวค่อยตอบทีหลังอะไรนะครับเจ้าคิวUNAเลยหรือว่าจะเอาอีกรูปคิวUNAเลยครับผมแล้วไลฟ์สดใครจะไปดูอ่ะคุณผมไม่รู้โอเคงั้นจบคลิปวันนี้เลยดีกว่าสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องชูฟีด้วยนะคะแล้วถึงช่องเหนียวด้วยค่ะแฟนหนูเองบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเปิดเผยโหวตด้วยว่าจะสาวว่ารูปหรือว่าEP3 นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิป Q&A แล้วกันค่ะ